เคยในการได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะเป็นทางเบื้องกองแล้วโตโยต้าได้เคลียร์บันก่อนแต่วงจากซ้ายไปหาขวาอยู่สำหรับการแข่งขันในมื้อนี้ปัจจุบันนี้ทำการแข่งขันอยู่กับมีคู่ของทั้ง DK ยกมือให้สัญญาอะไรก็เปิดเข้ามาที่หน้าประตูตัวบันแสงหัวจันทร์นะครับบันเปิดไปทางซ้ายมอนิลมเอาเอิ๊กจับลงจากมณีพุทธบียิงแล้วอู้ยเกือบไปสงสัยตัดสินใจยิงเลยทันทีอัดเต็มแฮงแล้วจะขึ้นมาอีกข้างเอาจอมานี่ลุดได้ทางด้านไหนมีสอดเข้ามาแล้วแต่ว่ากดบ่อลงโอ้โหเพียงแต่ทีม2ทีมเท่านั้นนะก็คือแมนทาง DK กับทางด้านเบอร์ของสวรรค์ยูไนเต็ดนะทีมใส่โซนเปิดเข้ามาขึ้นหัวตีจอมานี่ซ้ำได้หรือบ่ยังบ่ได้เถื่อเซนยาซิดเปิดเข้ามาจังหวะนี้โฮตีบานได้บอสซื้อประตูโซมาตักมาให้ที่สายโซนแตะเข้ามาในจังหวะนี้ยิงแล้วก็เป็นประตูจนได้ทางด้านเบื้องของลาวโตโยต้าขึ้นนำในระยะท้ายเกมจากการผ่านบาดเข้าไปของทางด้านสายโซนน้อยนิดนึงนะครับทางด้านเบื้องของข้าสู้เข้ามาจบด้วยการยิงได้เอาแล้วในตอนนี้ลาวโตโยต้าได้ในระยะเวลาที่ถึงที่ถึงเวลาเลยจากจังหวะบานเริ่มจากทางโซมาโซมานี่เปลี่ยนแกนมาคือทางด้านขวาแล้วสายโซนนี่บ่จับเลยแตะเข้ามาในจังหวะเดียวการยิงของคาสู้กับเหมือนสายโซนวางเหงาตั้งกับเข้ามาในได้จังหวะนี้อู้บานตามพันออกมาบอลเล่ยิงแล้วก็เป็นประตูจนได้โอ้เนี่ยมาโอกาสบานเหมือนก็บ่ได้อยู่ในสายตาแล้วของทางสายสนเปิดไปนี่บานตั้งกับขมายบานสูงส่งออกมานี่ก็โอ้จังหวะนี่พอดีเลยครับคาสู้ตีลังกายิงเขาเปลี่ยนมาได้ล้มจังนี้ยิงสูงเกินไปขอเปลี่ยนตัวเอาตักขึ้นมาบ่มีทุงล้ำหน้าเอาบานฟองเอาไว้ถอยหลังออกมาจังนี้ยิงแล้วก็บานยังปัดได้ทั้งสายมณีลินไอ้บานเปิดมานุลมเปิดมาจังหวะนี้คาสู้ซ้ำได้หรือบ่โอ้แล้วก็เป็นประตูจนได้ขวามานุลมเปิดจังหวะนี้คือคาสู้แลบมาเปลี่ยนทางบานนี่สายมานุลินปัดออกมาทันแต่ว่าอยู่ที่หน้าประตูคือสายฟ้ายิงเข้าไปบานจ่ายออกมาทางด้านขวาไอ้บานที่กีดาวอนกีดาวอนล็อกเข้าในยกไปจังหวะนี้ให้ครับบุญพระจันทร์ตั้งเข้ามาแล้วก็โอ้ยเอาประตูคืนมาจนได้จังหวะตั้งเข้ามากับสุดที่จะป้องกันได้ยังว่านั่นก่อนที่จะถึงซ้ำเข้าไปคือจังหวะเปิดไปนี้ต้องสมเสียทั้งเรื่องของบุญพระจันทร์ตั้งครับเข้ามาเป็นแสงพระจันทร์จับโบยูจับโบยูระบาดมาตอนนี้ระบาดอยู่ที่สุริบันไหลมาจังหวะนี้ยิงเลยเดี๋ยวว่าบานผ่านตัดสินใจยิงเลยเดี๋ยวว่าบานยิงสุดสัญญาณหมดเวลาของการแข่งขันกับปรากฏว่าทางเบื้องของสร้างน้อยกันไล่ขึ้นมาได้เพียงแต่ประตูเดียวเท่านั้นจบเกมเป็นลาวโตโยต้าชนะไป3ประตูต่อ1ประสงค์ผลให้เริ่มต้นในการแข่งขันในรอบคัพกับด้วยการเก็บชัยชนะเหนือสร้างน้อย3ประตูต่อ1ขอขอบใจท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการเล่นสดบันเต้เป๊ปซี่ลาวพรีเมียร์ลีกของพวกเขาสำหรับในอาทิตย์นี้